วัสดีครับพวกเราสินสบายครับผมแล้วก็น้องมิสซีนค่ะครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ3 plus รับแขกครับผมซึ่งวันนี้เราก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นพิธีเป็นพิธีวิเศษไม่ค่อยเติมใจทำใช่ไหมหรือไงเออในพิธีกรนั้นซึ่งพิธีกรเนี่ยก็จะมีพิธีด้วยครับผมพรุ่งนี้เช้าจะจบไหมไม่จบนะครับผมนึกถึงพี่ปองนึกถึงครับผมก็เตอ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 ไม่ใช่เครื่องดนตรีที่คุณขึ้นมาผมนึกว่าอีช่องนั่นเสียงนั่นน่ะคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีอะไรสามพัดรับแขกครับผมนี่คือสโลแกนตั้งแต่เด็กโอ้โหนานมากนะครับก็แบบมันติดตาติดใจติดหูมากเลยครับคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามสุดยอดมากเลยพวกคุณสุดยอดมากเลยครับผมไม่ได้ร้องอะไรเลยเป็นผู้ฟังที่ดีครับพยายามบอกเฮ้ยใครร้องเสียงอะไรนะครับผมท่านนึกถึงช่องสามเนี่ยนี่เลยเมื่อกี้ครับอะไรครับใครครับพี่ยุทธครับพี่ยุทธของหนูก็น่าจะเป็นครัวคุณต่อยค่ะทำอาหารชอบดูต่อยไตพบชอบมากกงกรรมกับกูเทอันนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์อยู่หลายเป็นปีอ่ะเอามาฉายใหม่ก็ยังดูกันอีกนะฮะพี่เจตะกี้บุพเพทีมงานเขาบอกมาจะมีภาค2ใช่ใช่ภาคหนึ่งสนุกขนาดนั้นภาค2ผมว่าน่าจะลองติดกันทั้งบ้านเมืองเหมือนเดิมอย่างที่บอกทั้งละครทั้งรายการไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวรายการอะไรก็ตามนะครับถ้าดูสดกันไม่ทันมาดูที่3 plus เนี่ยแหละมาดูย้อนหลังกันได้นะครับครับผมก็เป็นธรรมเนียมของ3 plus ไหนๆมาแล้ววันนี้ก็ต้องมาแบบสามารถรับแขกใช่ไหมก็ต้องมาเล่นเกมนิดนึงนะครับผมเกมที่เราจะเล่นนั้นนะครับผมครับชื่อว่าโสดหรือไม่โสดให้เลือกนั่นก็คือพอเขาบอกโจทย์มาว่าเอ้ยมีกิจกรรมนี้นะให้คิดว่ากิจกรรมแบบนี้จะทำแบบคนโสดหรือจะทำแบบไม่โสดถ้าโสดอยู่ฝั่งนู้นไม่โสดมาอยู่ฝั่งนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับกินข้าวกินข้าวดูนี่แหละกิจกรรมแรกกินข้าวเห็นว่าทุกคนไม่ชอบดูแลง่ายขี้เหงาไม่ชอบกินคนเดียวใช่มันง่ายดีไงมันต้องสมมติถ้ามีแฟนแล้วแฟนไม่กินเนื้ออย่างเงี้ยอยากกินเนื้อไปกินด้วยกันไม่ได้อันนี้คือหมายถึงโสดใช่ไหมล่ะไม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาไม่โสดฝั่งนู้นโสดไปนู่นอะไรเนี่ยเพราะนั้นในความหมายพี่เอกคือไปกินคนเดียวดีกว่าดีกว่าแล้วยืนตรงนี้เพื่ออะไรครับยืนเพื่ออะไรครับตรงนี้สับสนเนื้อแต่คำถามแรกเลยนะฮะลงทิศลงทิศลงทิศมากเลยนะครับผมมิทีมีเหตุผลไหมคุยกันกินไปด้วยคุยไปด้วยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมพี่เจมันเหงาอ่ะกินมันไม่อร่อยหรอกมันต้องมีเพื่อนอย่างน้อยถึงจะอร่อยครับพี่เปามีเหตุผลยังไงบ้างฮะในการที่กินเป็นคู่จะได้กินหลายอย่างครับจะได้กินหลายอย่างแต่การลองช่วยกันเหตุผลเดียวกันได้สั่งเยอะๆได้สั่งเยอะๆเพื่อนการกินเป็นคู่นี่มันดีนะใช่มั้ยครับสมมุติว่ากินใช่ป่ะอย่างประสบการณ์ที่เคยเจอเนี่ยสมมุติว่ากินปั๊บถ้าเขาไม่กินอะไรเนี่ยเขาจะตักจากจานเขาบอกให้ในจานเราเราก็กินแทนแล้วกินแทนอย่างเงี้ยมันก็ได้อิ่มมากกว่าเดิมใช่นะครับผมแต่นี่เขาให้เหตุผลแล้วกินเดี๋ยวกินเขาให้เหตุผลผิดฝั่งบางอย่างกินด้วยกันไม่ได้บางอย่างกินด้วยกันไม่ได้กินคนเดียวไม่ได้ต้องเกรงใจกันไงจะแยกกันไปกินดีกว่าข้อ2นะคะดูหนังค่ะดูหนังนะครับผมมีคู่ค่ะเป็นคู่อายุเป็นคู่ดีกว่าครับไม่ชอบหนังเดียวชอบนะครับผมถ้าดูหนังผีอะไรเงี้ยน่ากลัวมันไม่มีคนแบบนี่ไงจะแบบไม่แอบฉวยโอกาสนี่หว่าอย่างนี้ซุกอะไรเงี้ยน้องมิทินก็จะได้ไม่เหงาค่ะดูได้กันใช่พี่เจทำไมชอบดูหนังคนเดียวตะกี้กินข้าวอย่างตะกี้กินข้าวอย่างต้องกินเป็นหมู่คณะตั้งสมาธิคอนเซนเทรตดาวด้วยป่ะเพราะบางทีมีอยู่แล้วชอบแบบเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรนะบางทีชอบถามถามมากเขาดูไม่รู้เรื่องปั๊บมากดใช่ป๊อปมาต้องมาอ่านนั่งอธิบายให้ฟังใช่ก็บางทีดูไม่เหมือนกันไงไม่ชอบไม่เหมือนกันบางทีเราอาจจะชอบดูฝรั่งแต่ว่าเอ้ยต้องดูจีก่อนนะฝรั่งเหรอฝรั่งดูจีบางทีก็อาจจะชอบดูเกาหลีไงอ๋อเกาหลีก็มาแรงไงไอ้โตคุณบอกยังไม่คือผมมารู้อะไรผมไม่ค่อยตอบเยอะไอ้นี่เหมือนแบบนี่ตรงกับผมมากใช่แล้วใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบตอบไปแล้วหมดแล้วใช่ท่องเที่ยวไป
คนเดียวแบบสดๆให้มาอยู่ฝั่งนี้ถ้าไปเป็นคู่ไปอยู่ฝั่งนู้นครับครับผมยังอยู่ที่เดิมผมอยู่เป็นคู่ดีกว่าผมถามคุณในฐานะที่คุณเลือกไม่มีโทษโทษไม่มีไม่มีไม่มีงั้นผมก่อนเลยคือผมรู้สึกว่าไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันลำบากสมมุติว่าเราไปด้วยกันเนี่ยถ้าหลงอย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่ข้างข้างใช่ไหมช่วยช่วยกันหาโอเคพี่เจทำไมเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวเป็นคู่ครับก็หลายอย่างเรื่องของเงินทองด้วยเฮ้ยกำลังจะบอกเลยเรื่องเงินทองเอ๊ะนี่อีกแล้วเรื่องเงินทองทำไมเงินทองมันทำไมอ้าวก็จะช่วยกันแชร์ช่วยกันใช่ถ้าคุณจองห้องเดียวคุณก็จ่ายราคาห้องเดียวด้วยตัวเองสมมติถ้าไปกับแฟนห้องนึงก็ต้องจองห้องนึงเหมือนกันจ่ายให้เขาอีกนี่หาร2ไงเหี้ยแบ่งกันจ่ายโอ้ยฟังมา3คนอยากเป็นแฟนคุณขึ้นมาเลยผมเชื่อว่าผู้หญิงครึ่งประเทศนี่น่าจะอยากเป็นแฟนพี่เอกอยู่ใช้ได้เลยครับผมเฉียบคมนะฮะมีการวาง strategy ในการคบเพื่อยอดเยี่ยมมากใช่นะครับผมพี่เต่าครับมันก็กลัวอันตรายด้วยนะบางทีแบบไปคนเดียวอันตรายเรื่องอันตรายอันตรายด้วยมันช่วยกันดูได้ไงแบบแต่ถ้าไปกับคุณแล้วคิดว่าไม่อันตรายอันตรายหนักกว่าอีกเฮ้ยแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็สนุกด้วยแล้วควรจะแบบแชร์กันไปแบบแชร์ความสนุกใช่ใช่ใช่ครับผมอยากจะพูดวิธีครับวิธีแชร์พี่ๆตอบไปหมดแล้วก็ประมาณนั้นค่ะก็ไม่เหงาแล้วก็แบบช่วยช่วยกันแชร์แล้วก็สนุกสนานค่ะถ้าไปคนเดียวก็เหงาค่ะใช่จะคุยกับใครดีแล้วครับร้องเพลงอ๋อร้องเพลงเฮ้ยอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอ่ะวิธีนยังไงฮะคนเดียวยังโสดใช่ไหมร้องแบบโสดๆใช่ๆร้องเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรสมมติว่าผิดอะไรเงี้ยค่ะก็โดนไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องใช่ๆประมาณนั้นค่ะคือถ้าเป็นคู่อ่ะมันคีมไม่ได้มันยากนะเวลาแบบถ้าให้ร้องเพลงเดียวกันแล้วคีผู้หญิงคีผู้ชายมันไม่แมทมันต้องไปต้องร้องด้วยกันยากร้องคนเดียวดีกว่าคิดถึงว่าการร้องโอเคมีเหตุผลนะฮะพี่เป่าครับชอบทำเป็นหมู่จริงๆมากกว่าร้องวงเราแล้วไงวงเราร้องกัน4คนอย่างงี้ร้องเพลงด้วยกันนะชอบร้องชอบร้องสนุกร้องเพลงกับเพื่อนผมชอบร้องประสานถ้าเขาร้องอะไรอยู่เดี๋ยวผมไปร้องอีกเสียงชอบสนุกดีมันได้อีกมันได้มิติมากขึ้นนี้ไม่ชอบร้องคนเดียวใช่โอ้โหเก่งนั่นคืออันนั้นมันเสียงอันนั้นเสียงคาซานหรืออะไรหรือเปล่าหรือยังไงร้องเพลงหรอร้องเพลงร้องเพลงโอ้แล้วคุณอ่ะอ้าวก็ร้องเป็นคู่ก็ดีกว่าอยู่แล้วจริงๆทุกวันนี้รู้สึกว่าชอบร้องหลายๆคนอย่างวงเราเนี่ยเห็นป่ะเทคนิคพอร้องผิดปั๊บหันไปมองนักดนตรีแล้วมองหน้าเพื่อนแล้วทำคิ้วขมวดไว้ขึ้นผิดหรือเปล่าผิดท่อนหรือเปล่ามึงเล่นดนตรีอะไรกันผิดคีย์ขนาดนี้ร้องถูกอยู่อะไรอย่างงี้ก็มีเพราะนั้นคิดว่าเวลาร้องคนเดียวไม่หนุกมันไม่มีแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีมิติประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับใช่แต่กี้ที่เล่นไปก็สนุกดีนะครับโจทย์ไม่โจทย์กิจกรรมก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะหมายถึงว่าใช่จริงมีคู่มันก็ดีอยู่แล้วนะหมายถึงว่ามีก็ดีมันช่วยกันแบบนู่นนี่นั่นได้แต่บางทีบางอย่างคนเดียวมันก็สนุกดีก็สะดวกสะดวกแล้วก็เขาเรียกว่ามันก็ได้เสพสิ่งนั้นหรือว่าได้มีสมาธิอยู่ตรงนั้นได้มันก็แต่บางอย่างทำคนเดียวนานๆมันเบื่อไงก็เข้าใจมนุษย์ต้องเกิดมาเป็นคู่กันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนี่เลยวันนี้เป็นการลากเข้าแบบเนียนๆเลยนะฮะเนียนมากเนียนกิ๊บเลยนะครับผมดูรายการนี้อยู่รายการอะไรครับเวลาเขาแบบเป็นคนโสดเขามาแมทช์กันไงเดินมาเป็นรถ Take Me Out Thailand ครับผมโอ้โหครับรายการนี้นะฮะผมดูมาถึง12ปีแล้วนะครับเฮ้ยคุณดูตั้งแต่ต้นเลยดิถูกต้องฮะแต่เชื่อไหมฮะดูมา12ปีเพลงเขายังไม่เปลี่ยนครับผมครับแต่เหมือนล่าสุดนี้เขาจะเปลี่ยนเพลงแล้วนะฮะมันจริงแล้วนี่ทำไมต้องทำตื่นเต้นขนาดนี้หน้าน้องหน้าทำเป็นตื่นเต้นอะไรพี่เคยดูไหมเคยดูค่ะเคยดูตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือรายการนี้เพลงตีมก็เป็นส่วนสำคัญแล้วเปิดเพลงปุ๊บคนจะรู้เลยเอ้ยรายการมาแล้วครับผมก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าก็คือเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเราด้วยใช่แล้วก็คือเซียนไฟแล้วก็น้องมิชีนะครับครับผมเพลงนี้ชื่อว่าฉันมีความโสดครับผมซึ่งเป็นเพลงประกอบรายการเทคเมียวไทยแลนด์ครับผมก็ถ้าพูดถึงเพลงฉันมีความโสดนะครับความพิเศษนอกจากจะเป็นเพลงประกอบรายการเทคเมียวไทยแลนด์แล้วเนี่ย
ก็ยังมีคนมาร่วมกับพวกเราด้วยร้องด้วยกันเพราะว่าไอ้ลำพังผู้ชาย4คนก็ดูน่าเบื่อไปหน่อยเราก็เลยต้องมีน้องมิสทีนใช่ครับผมศิลปินในค่ายในเครือของพวกเราเองให้น้องแนะนำตัวดีกว่าค่ะก็สวัสดีค่ะมิสทีนนะคะเป็นศิลปินใหม่จากค่ายโฮมดามิวสิกค่ะเพลงนี้เนี่ยใช่เพลงชื่อว่าฉันมีความโสดเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นเพลงประจำรายการที่มีเอาใช่ไหมครับว่าด้วยการแมทคนโสดมาเจอกันเนี่ยคนโสดอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยได้น้องมิสทีนมา คือไม่ใช่ว่าโสดไม่โสดนะแต่เพียงแต่ว่าเพลงเนี่ยบางทีเลือกมาหนึ่งเพลงอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะมันก็ต้องหาคนที่เขาเรียกว่าวิธีการสื่อสารหรือน้ำเสียงเนี่ยมันสามารถเราเข้ากันได้ด้วยเราก็เลยแมทช์มาได้เจอน้องมิสทีนครับเพราะนั้นก็จะเป็นอีกผลงานหนึ่งที่น่าจะออกมาถูกใจใครหลายๆคนไม่อยากฝากให้ไปฟังด้วยครับต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเขียนโดยปรมาจารย์เลยนะครับบอสค่ะเป็นบอสค่ายเราเองครับทำนั่นคือฟองเบียร์ผู้ที่ผ่านการเขียนเพลงดังมาเพลงฮิตมาหมดแล้วครับนะครับครับแล้วก็ในท่อนเพลงก็ยังมีท่อนแร็ปด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้องมิสทีนเนี่ยเขียนเองเลยเขียนเร็วมากด้วยนะแล้วจริงๆเป็นแร็ปเปอร์ใช่ไหมแร็ปเปอร์ไม่เชิงค่ะไม่เชิงแต่ว่าตอนนั้นคิดได้ก็เลยแบบเขียนแล้วก็ส่งให้พี่ๆฟังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีเลยลงตัวมากครับผมครับผมฝากเพลงฉันมีความโสดด้วยนะคะของพี่ๆซีซั่น5กับมิทีนนะคะได้ที่ช่อง YouTube มีเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ทุกๆสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็ยังฟังได้ในรายการด้วยเนาะเทคโนโลยีแล้วได้ยินแน่นอนแล้วก็นี่นะครับมีชาเลนจ์ฉันมีความโสดมีท่าเต้นด้วยท่าเต้นอยากให้ทุกคนไปเต้นเยอะๆนะครับในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแฮชแท็กคำว่าฉันมีความโสดชาเลนจ์ครับผมถ้าเกิดอยากได้ฟังเพลงเรานะฮะฟังได้ที่รายการ Take Me Out นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่าย2โมงนะครับผมอย่าลืมนะฮะนอกจากเพลงนี้ยังมีผลงานอะไรอีกบ้างไหมครับให้น้องฝากค่ะยังก็ฝากผลงานซิงเกิลแรกของหนูด้วยนะคะชื่อเพลงว่ากลางใจไกลจังค่ะสามารถฟังได้แล้วในทุกๆช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็ YouTube Home Done Music ค่ะพวกเราไหมพวกเราครับผมสำหรับพวกเราซึ่งเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับ ของวงการได้ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานะครับ ผมก็อยากฝากผลงานนะครับเราก็มีมาเรื่อยๆทั้งผลงานเก่าผลงานใหม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะมีอีกครับผมนะครับผมก็ฝากไปด้วยไงเข้าไปดูได้ที่ไหนครับพี่เป่าครับมีเรคคอร์ดนะครับผมก็ในทั้ง YouTube นะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ของเราด้วยของเราคือ Season 5 Band นะครับผมครับผมนี่ก็ฝากพวกเรานะครับทั้งซีซั่น5แล้วก็น้องมิสทีนะครับซึ่งเราอยู่ในมิสทีนอยู่โฮมรันแล้วอยู่มีเรคคอร์ดซึ่งก็เป็นค่ายในเครือเดียวกัน Music Move นะครับครับฝากพวกเราแล้วก็ศิลปินอื่นๆใน Music Move ด้วยนะครับไปติดตามกันได้เยอะนะครับขอบคุณ3 Plus รับแขกนะครับที่เชิญพวกเรามาเป็นแขกรับเชิญนะครับครับผมก็อีกหน่อยก็อาจจะมีศิลปินท่านอื่นๆมาติดตามกันแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้พวกเรานะครับทั้งซีซั่น5แล้วก็มิชินต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับได้ยินมานานแล้วซีซั่น5เนี่ยแหละเราถามมัน10ปีแล้วก็ผมกะว่าเวลาคนถามจะตอบหล่อๆว่าเวลามี4คนแล้วเราร้องเสียงประสานจะเกิดเสียงที่5ขึ้นครับอะไรอย่างงี้ครับอ่ะแล้วถ้าไม่หล่อล่ะถ้าไม่หล่อก็คือเรามีสมาชิกเพิ่มมาช่วยเราร้องอีกคนนึงนี่ไงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปอ้าวเฮ้ยไม่อยากทำเนี่ยอ้าวไปเลยครับไปเลยอ่ะนะครับผมเรามักจะเจออย่างนี้ในวงการตลอดนะครับผมเราจึงอยู่กับ4คนตลอดนะฮะไม่มีใครอยู่กับเราได้ครับผมนะครับผมจริงๆก็เดี๋ยวเหลือ3เหลือ2ไม่ใช่เรื่องเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่า